ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าตอนนี้ชีบะอินหนนะมีการพุ่งขึ้นของราคาเนี่ยใบแนนเนี่ยอยู่เบื้องหลังตรงนี้ฉะนั้นข้อมูลรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์หลังทิศคือคอยนิมูล มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับในช่วงวันศุกร์ที่1เมษายนนะครับไบแนก็ได้ทำการทวิตอีกครั้งนะครับและหัวข้อ AMA เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของชิบ b a i n ุเรื่องของ m e t a เวิร์นะครับที่มีการประกาศเมื่อวันที่31มีนาคมที่ดินถึง100,000กว่าแปลงผมขอไม่เจาะรายละเอียดตรงนี้แล้วนะครับเพราะเราทำคลิปนี้ไปแล้ว แต่เรามาเจาะประเด็นของใบแนนด้วยกันนะครับว่าทำไมใบแนนต้องทำถึง A.M.A เลยนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าชีบะเนี่ยเป็นเหรียญขวัญใจของใบแนนเลยนะคือเป็นเหรียญที่มีวอลลุ่มการซื้อขายในช่วงเดือนตุลาเนี่ยติดท็อป10เลยนะครับดังนั้นเขาก็หวังแล้วว่าชีบะเนี่ยจะมาฟื้นการซื้อขายนะครับในกระดานเนี่ยส่วนหนึ่งด้วย ผมต้องบอกนะว่าตอนนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะคนซื้อน้อยมากสังเกตนะครับเมื่อวันศุกร์เขามีการทำเอ็มและวันเสาร์วันศุกร์เนี่ยราคาของชีบะจาก2,500ขยับขึ้นมา2,600และในวันเสาร์เนี่ยขยับขึ้นมาถึง2,700จะเข้า2,800นะครับแล้วอีทอรียมวันนี้มีการซื้อมาถึง3,500ผมคิดว่าคืนนี้น่าจะไปถึง3,000นนะครับหรือไม่ก็วันอาทิตย์ ต้องว่ากาันหรือวันจันทร์นะครับเพราะมันเป็นวันที่ทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยเขาเขาจะเข้ามาเอาเงินเข้ามาใส่คือโตก็ต้องดูเหมือนกันว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแต่เอาละนะครับเราก็เห็นว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้วานเนี่ยเข้ามาซื้อนะครับมาช้อนในอยู่ในสวอปเพิ่มขึ้นรวมถึงมีวานบางกลุ่มนะครับแล้วก็คนที่เป็นผู้เล่นบางคนเนี่ย ยอมเอาเหรียญเนี่ยเข้ามาเล่นในชีบะมากขึ้นเพื่อจะทำให้ราคาเั็นไปอันนี้เป็นการตลาดของ Binance US เพื่อจะทำให้ชีบะอินุเนี่ยมันมันมีการซื้อที่เพิ่มขึ้นด้วยถ้าได้ดูตอนเช้านะครับราคาที่อยู่มันที่สองพันหกเนี่ยทุกคนจะใจหายนะถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะว่าชีบะอินุเนี่ย ราคาแบบไม่มีวอลลุ่มการซื้อขายเลยนะครับพึ่งมาตอนประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยค่อยยังชั่วนหน่อยแต่ตอนเช้าเนี่ยโอโ้โหใจหายมากสองพันหกสายเวเนี่ยสองขีดนะครับปรับทศนิยมสักนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่มีวอลลุ่มการซื้อขายเลยแต่การกระตุ้นของใบแนสเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับทำให้มีคนเข้ามาเล่นเหรียญชีบะมากขึ้น และผมก็หวังนะครับว่าอยากน้อยเบบี้ดอทหรือว่าไซตามะเนี่ยจะเข้ามาเทรดในบนกระดานใบแนนบ้างครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นเป็นถ้าใบแนนสนใจณนะตอนนี้ต้องเป็นไซตามะนะครับเพราะเคยทำเอเอันมาแล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าเอ่อมันจะมีองค์ประกอบพอหรือเปล่านะครับมีเงินพอหรือไม่มีความ เขาเรียกว่าความพอดิบพอดีนะครับในการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องใช้วาสนาด้วยนะครับนันชีบะวันนี้ก็มีการกระตุ้นมา2 7 0 7นะครับผมเชื่อว่าคืนนี้น่าจะไปถึง2,900นะครับแล้วก็ยังไหลอยู่ที่ประมาณ2 8 0 8หรืออาจจะขึ้นไปถึง3,300 3 0ก็เป็นไปได้เพราะอิตทเรียมีการปรับขึ้นหละนะครับโอเคเราก็บอกประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มของชีบะอินุในตอนนี้ คือมันต้องตามเหรียญใหญ่อย่างเดียวแล้วเพราะระบบนะครับของที่ดิน m e t a เว r ร์การจะจับจองอะไรก็ตามนะครับต้องใช้อีทูเรียมก่อนถ้าจะใช้ที่ดินแบบแบบระดับแพตินัมอะระดับโกนะครับก็ต้องก็ต้องใช้เหรียญอีทูเรียมก่อนนะครับฉะนั้นเกมของทางชีบะอาร์มี่เขาก็มองไว้แล้วว่าตอนนี้ขอีทูเรียมนะครับขอชีบะเนี่ยตามอีทูเรียม ฉะนั้นในช่วงเดือนเมษาหรือช่วงก่อนหน้านี้นะครับก่อนสงการเนี่ยก็คิดว่าน่าจะตามอีเธอรี่ส่วนใหญ่ยังไม่มีข่าวอะไรนะครับยกเว้นอีลอนมาร์เนี่ยจะออกมากาวตอนนี้ก็เริ่มออกมาก่าวแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมอีกข่าวกันดีกว่านะครับว่าแนวโน้ม no ของชีบะอินุเนี่เป็นยังไงบ้างโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับ เราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community ทักเข้ามาได้เลยที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับ<ม>เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมข้อมูลตรงนี้ด้วยกันเรามีกลุ่มนะครับ Chiba Innu ด้วยนะหรือ Crypto c u r e n c y Community ที่เป็นกลุ่มรวมทักเข้ามาได้ที่เพจเลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับและผมก็ย้ำนะครับว่า s h i b a Innu เนี่ยจะกู t o the m o o มอย่างแน่นอน นะก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในชีบะอินุหเนี่ยนะครับก็มีเหรียญตัวหนึ่งนะครับคำประกันโดยชีบะอินุหน่คือชื่อ Starnet นะครับราคาจะใกล้เคียงกันเลยที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์อปทานมีพันล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะครับการเผา3%นะครับเราก็เหรียญเนี่ยค่อนข้างเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะครับใครสนใจในการลงทุนนะครับก็ ทักเข้าไปที่เพจแล้วกันนะครับควรศึกษาให้ข้อมูลให้ดีก่อนนะเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินุกจะกด,ดูดูมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันอย่ช่องคอยดมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ